หนองผักแขยงนี่แหละฮะซึ่งเตรียมจะลงจอให้ได้ชมกันแล้ว4พฤษภาคมนี้นะฮะ4พฤษภาคมนี้แล้วณเดชก็ได้เผยถึงโปรเจกต์วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะฮะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไงเขาก็เลยแบบก็คิดว่าเอ้ยอยากจะทำอะไรแพงๆให้ยาย่าสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เลยได้ไปคุยกับทางป้ายบิลบอร์ดโฆษณาด้วยตัวเองปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะทำอะไรดีก็เลยแบบคิดอะไรแบบแพงๆมั้งก็เลยไปลองคุยกับทางพวกโฆษณาแบบป้ายแพลนบีอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นไอเดียมาประมาณนั้นเรารู้สึกว่าเราทำให้เขาแบบอย่างเงี้ยเรารู้สึกมีความสุขตอนที่วินาทีแรกที่ยาย่าเขาเห็นเขารู้เขาว่ายังไงเขามาบอกเราอย่างไงเขาก็ดีใจฮะเขาก็ดีใจเขาก็แบบเขาบอกไม่ธรรมดาเลยนะอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างที่คนยกให้เราเป็นคนข้างรักประจำวาเลนไทน์ปีนี้ผมว่าก็มันก็ผมว่าจะพูดไงดีจริงๆก็ขอบคุณนะครับจริงแล้วผมไม่ทำเพราะว่าเราอยากจะรู้สึกว่าคนอื่นต้องเห็นว่าเราข้างหลักหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมว่าในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราทำได้อย่างเงี้ยสักครั้งในชีวิตมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจมากที่ผมได้ใช้เวลาในการทำสิ่งแบบนี้ให้กับคนที่ผมรักอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่จำเป็นว่าปีหน้ามันต้องใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมอาจจะปีหน้าอาจจะเป็นแค่แบบเราไปกินข้าวกันง่ายๆสบายๆแล้วก็คงจะอยู่แค่แบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนกับไอเดียในช่วงหนึ่งมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำแบบนี้ให้ทำมันเลยโดยไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เดี๋ยวค่อยทำมันนู้นดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำวันนี้ดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเวลาทุกวันนี้มันผ่านไปเร็วมากแล้วมันย้อนกลับอะไรสักอย่างไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแม่เขาบอกว่าปาเลนไทยยังใหญ่ขนาดนี้แล้วตอนขอจะใหญ่ขนาดนี้ถ้าอยากดูต้องรอดู เอาจริงๆนี่คือเตรียมไว้บ้างหรือยังแพลนคิดเอาไว้ยังนะครับโควิดมาแล้วก็ทุกอย่างก็ยังติดเพราะมันติดมาตั้งแต่งานนะครับพอโควิดมางานก็ติดก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่คิดฝันไว้ของตัวเองอะไรเงี้ยฮะแต่ถามว่าต้องคุยเป็นจริงเป็นจังหรือยังอะไรเงี้ยผมก็ยังละฮะนั่นแหละอย่าไปว่าเขาเป็นคนคลั่งรักเขาก็ทำเพื่อคนที่เขารักครั้งหนึ่งในชีวิตเห็นว่าเพลงประกอบละครเรื่องนี้ณเดชคือแต่งเองร้องเองก็สองเพลงเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยติดตามกันมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนเดี๋ยวรอดูมีเพลงคู่กับน้องโบเมลดาด้วยนะนะฮะรอกันได้ครับติดตามกันได้มนรักหนองผักกระแยง4พฤษภาคมนี้แล้วอีกไม่นานเกินรอนะฮะสนุกแน่นอนมวนคักๆเขาบอกกันใช่ไหมเรื่องนี้นะฮะแต่ที่แน่นอนให้ได้ชมกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่อง3กันนะฮะคือคนติดกันเยอะมากสำหรับพิภพและโบเมลดาค่ะได้เดินทางมาอัดเพลงประกอบละครกับทางชเดเลียมิวสิกซึ่งเดี๋ยวช่วงละครใกล้ออนเนี่ยเราก็จะได้มาอัปเดตกันอีกทีนะคะแววว่าเพลงประกอบละครเรื่องนี้เนี่ยมีหลายเพลงมากค่ะพร้อมกันนี้ณเดชกับโบยังเผยถึงความทุ่มเทในการถ่ายละครเรื่องนี้นะคะบอกว่าเต็มที่มากๆเพราะอยากให้ผลงานออกมาประทับใจคนดูที่สุดแล้วก็การันตีว่าแฟนๆจะได้เห็นและก็สัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นอีสานพื้นบ้านแท้ๆเลยค่ะสนุกแล้วก็ฮาแบบครบรสแน่นอนโดยขณะที่กำลังเดินหน้าถ่ายทำอยู่ในตอนนี้นะคะก็ได้ทำการตัดต่อละครไปพร้อมกันด้วยซึ่งคาดว่าแฟนๆเนี่ยจะได้รับชมกันในวันที่4เดือนพฤษภาคมนี้แล้วไปฟังเสียงของทั้งคู่กันเลยค่ะจริงๆ 80% 80% แล้วค่ะ 80% แล้วครับสำหรับการถ่ายทำนะครับแต่ว่าตัดต่อนี้น่าจะเป็นทางทีมงานต้องทำกันอีกเป็นละครที่เบาๆนะฮะคือจะมีเส้นคอมเมดี้เป็นหลักอาจจะมีเรื่องของแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของรูปธรรมแนะนำมาทำของคนอีสานอ่ะต่างคนก็จะต่างมีปัญหาของตัวเองมีตัวตนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันเป็นเรื่องพี่ออฟเขาตั้งใจให้แบบคนดูแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงสังคมของคนอีสานบางคนก็ต้องหนีบ้านออกมาไปทำงานกรุงเทพทิ้งลูกทิ้งเมียไว้กับคุณยายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็จะมีหลากหลายอารมณ์4พฤษภาคมนี้ครับผมได้ชมแน่นอนครับทางช่อง3ช่อง3สีเป๊ะเลยมั้ย4เป๊ะๆครับผมงวดนี้4แน่นอนครับจริงละครเรื่องนี้จะเป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบเดือน5นะต้อนรับ5 5คำๆเลยอ่ะคอมเมดี้ทั้งเดือนนะดีมากเลยใครแบบอาจจะเครียดเหนื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมติดตามมนรักหนองผักแยงก็จะทำให้วันเหนื่อยๆวันละๆของคุณเนี่ยสดชื่นขึ้นมาได้ครับแม่แล้วค่ะทาเบิ่งเด้อ